ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้หลายๆท่านก็ได้พักก่อนเก็บแรงจากวันทำงานใช่ไหมคะแต่อย่าลืมเปิดทีวีชมวิกิและรายการ Ideas Today by Hey Flay ค่ะสำหรับวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมตั้งบ้านอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเรื่องฮูดหรือเครื่องดูดควันค่ะจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับกิจกรรมส่งคำถามผ่านทาง Facebook เฮฟเฟเล่ Thailand ในวันนี้มาจากคุณทิติพรที่กำลังก่อสร้างต่อเติมบ้านโดยเฉพาะห้องครัวที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับซึ่งเธอก็อยากได้เคาน์เตอร์ทำครัวที่มีฟังก์ชันครบครันโดยเฉพาะเครื่องดูดควันจะมีวิธีการเลือกใช้และติดตั้งอย่างไรเราไปพบกับผู้รู้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณกฤชัยสวัสดีครับค่ะคุณกฤชัยค่ะพอดีคุณผู้ชมทางบ้านมีการสอบถามกันว่าวิธีการเลือกเครื่องดูดควันหรือฮูดเนี่ยต้องทำยังไงคะครับก็จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับเครื่องดูดควันนะครับก็เป็นส่วนประกอบสำคัญชิ้นหนึ่งของบ้านก็หลักๆแล้วก็จะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1ก็คือเป็นเครื่องดูดควันไอแลนด์นะครับหรือเป็นเครื่องดูดควันกลางห้องนะครับที่ปกติจะติดตั้งในครัวที่มีลักษณะมีโต๊ะอยู่ตรงกลางของห้องครัวนะครับมีเตาแยกอยู่อีกหนึ่งส่วนนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องดูดควันประเภทกระโจมนะครับซึ่งทรงกระโจมเนี่ยก็จะมีอยู่2วัสดุด้วยกันก็คือจะเป็นกระจกอย่างที่เห็นทางด้านหน้านี้หรือจะเป็นสแตนเลสอย่างตัวนี้นะครับนี่คือแบบที่2นะครับแบบที่3กับ4ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นเครื่องดูดควันที่มีขนาดมาตรฐานบางครั้งก็เรียกเป็นศัพท์ทางเทคนิคว่าเครื่องดูดควันสแตนดาร์ดแล้วก็อีกแบบนึงคือเครื่องดูดควันสลิมไลน์ทีนี้เรามาย้อนคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ว่าเขามีพื้นที่จำกัดเท่านี้ คุณกฤชัยสามารถจะแนะนำรุ่นที่เหมาะกับพื้นที่ของเขาได้ไหมคะได้ครับผมก็ถ้าหากเป็นครัวที่มีขนาดเล็กนะครับก็ปกติแล้วความกว้างของครัวก็อยู่ที่ประมาณเมตร40เมตร60นะครับเราก็จะแนะนำที่เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับครัวขนาดเล็กเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดในแง่ของสถานที่อาจจะต่อท่อไปไม่ได้จึงจำเป็นต้องเลือกที่เป็นลักษณะเครื่องดูดควันมาตรฐานหรือเครื่องดูดควันสลิมไลน์ซึ่งพวกนี้สามารถปรับให้มีอากาศหมุนเวียนออกได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวขนาดเครื่องเองก็ไม่ใหญ่ใช้กับครัวเล็กๆได้เหมาะสมครับผมได้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะคุณกฤชัยมีอะไรแนะนำให้คุณผู้ชมไหมคะในส่วนสุดท้ายนี้ก็ในการเรื่องเครื่องดูดควันนะครับไม่ใช่สิ่งที่ยากนะครับก็อาจจะลองศึกษาดูรูปแบบหรือฟังก์ชันต่างๆดังที่ได้กล่าวไปเมื่อในตอนต้นนะครับหรืออาจจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ออกแบบครัวก็จะสามารถให้ข้อมูลนะครับแนะนำเครื่องดูดควันที่เหมาะสมกับขนาดของห้องครัวของท่านได้นะครับค่ะขอบคุณคุณกฤชัยสำหรับไอเดียของเราในวันนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ฟังข้อแนะนำดีๆจากคุณกฤชัยไปกันแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกเครื่องดูดควันที่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับแต่เนื่องจากในระหว่างการประกอบอาหารจะมีไอน้ำกระจายอยู่ทั่วและเมื่อไอน้ำเหล่านี้รวมตัวกับน้ำมันก็จะกลายเป็นคราบไขมันเกาะติดตามตัวเครื่องและผนังของห้องครัวนะครับเพราะฉะนั้นการหมั่นบำรุงทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจานอ่อนๆอยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้เครื่องดูดควันมีการใช้งานที่ยาวนานขึ้นครับI'll share this love I find with everyone. คุณผู้ชมคะที่วิกกี้ยืนอยู่ตรงนี้คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เหมาะกับคำถามของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมคะพื้นที่มีแค่เท่านี้แต่ฟังก์ชันการทำงานครบทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการ Ideas Today by Hey Flay หมดลงแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6โมง55ถึง1ตุ้มค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ